ท่านแรกขอเชิญคุณแนน นัชนิต ทองไกรเสน นะคะ Co-founder and COO ของ Event Banana ค่ะ ขอบคุณค่ะ ท่านที่ 2 นะคะ เรียนเชิญคุณหวาน นฤมล ชวเลศยางกูล นะคะ จาก DooTV Media ค่ะ COO and Co-founder ค่ะ ท่านที่ 3 นะคะ เรียนเชิญคุณอิก คุณ Kanpassorn Suriyasangpetch จาก Ooca CEO จาก Ooca ค่ะสวัสดีค่ะทั้ง 3 ท่านนะคะค่ะเวทีนี้แปลกเลยเพราะมีสาวสวยขึ้นมาเมื่อเช้ามีแต่ผู้ชายค่ะก่อนอื่นนะคะเราเริ่มต้นจากการทำความรู้จักเธอทั้ง 3 คนกันก่อนนะคะการที่ผู้หญิงเนี่ยจะมาอยู่แถวหน้าเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก็เรียกได้ว่าน้อยแล้วแล้ววันนี้ยิ่งมาทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยนะคะ ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่เราเริ่มต้นคุยกันทีละคนเลยดีกว่าอยากให้แนะนำตัวทั้ง 3 ท่านนะคะทีละคนเรียนอะไรมาจบอะไรมามีประสบการณ์การทำงานอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เพราะอะไรมีแพชชั่นอย่างไรถึงมาทำธุรกิจนะคะของตัวเองที่ตัวเองทำเริ่มต้นจากคุณแนนก่อนค่ะคุณนัชนิตทองไกรเสนค่ะจากอีเวนต์บานาน่าค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะก็แนนเป็นซีอีโอของบริษัทอีเวนต์บานาน่าค่ะแบ็คกราวน์นะคะก่อนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยแนนจบวิศวะจุฬาค่ะก็เรียนอุตสาหการค่ะ industrial engineering นะคะแล้วก็หลังจากที่ทำงานสายวิศวะเป็น industrial management ประมาณ 2-3 ปีค่ะก็ไปเรียนต่อ MBA ค่ะที่สหรัฐอเมริกาค่ะ แล้วก็หลังจากจบ MBA มาเนี่ยก็เน้นทำงานสาย Business Consultant มาตลอดนะคะก็อยู่บริษัท Accenture แล้วก็เคยอยู่บริษัท AT Kearney นะคะก็เป็น Consultant อยู่ที่เบสอยู่ที่คัวลาลัมเปอร์มาเลเซียค่ะแล้วก็ทำงานในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกอะค่ะแล้วแต่ว่าโปรเจกต์ลูกค้าเป็นที่ไหนส่วนใหญ่ก็คือเราช่วยทำโปรเจกต์ในเรื่องของการปรับปรุงองค์กรค่ะทำยังไงให้องค์กรมีประสิทธิภาพมาก ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างซัพพลายเชนหรือว่าเป็นเรื่องของการ reorganization ให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็อันนั้นเป็นแบ็คกราวด์ก่อนที่จะมาทำธุรกิจอีเวนต์บานาน่าค่ะคุณแนนขอถามอีกหน่อยที่คุณแนนบอกว่าคุณแนนเป็นที่ปรึกษาองค์กรนะคะหรือเป็นที่ปรึกษาตอนนั้นเป็นที่ปรึกษาด้านไหนคะให้กับใครบ้างค่ะก็หลักๆเนี่ยเราจะทำเป็นในคือที่นั่นอยู่ที่เอทีเคอร์เนียค่ะ แอเรียหลักที่เราได้รับโปรเจกต์บ่อยๆก็จะเป็นเรื่องของการทำโอเปอเรชันอิมพรูฟเมนต์ก็คือเรียกว่าปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กรนะคะลูกค้าก็คือมีตั้งแต่บริษัทใหญ่ๆอย่างโคคาโคล่าเอเชียแปซิฟิกเราก็เคยทำโปรเจกต์ให้นะคะแล้วก็อย่าง ที่ปตท.นั้นก็เคยทำโปรเจกต์ให้เหมือนกันก็คือเราจะมาดูว่าในองค์กรของเขาอะค่ะมี organization chart เป็นยังไงมีอะไรที่ควรปรับปรุงบ้างคือแต่ละองค์กรเนี่ยมันจะมีเหมือนกับ area ที่เขาอยากจะปรับปรุงหรือว่ามี area ที่น่าจะต้องรีบทำเนี่ยไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับ nature ของ business ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจณตอนนั้นด้วยอะค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะสาวจุฬาคนเก่งนี่เองนะคะ มาที่ท่านที่ 2 นะคะช่วยเล่าประสบการณ์หน่อยค่ะคุณหวานนฤมลค่ะ CEO DooTV Media ค่ะก็มาจากบริษัท DooTV Media นะคะแต่ว่าเซอร์วิสของเราเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Thai Live Stream ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนค่ะก็จบมาจากบัญชีค่ะเกษตรค่ะแล้วก็มาเริ่มบัญชีเลยเหรอใช่ค่ะ ทุกวันนี้ก็มาไกลมากในสายของไอทีใช่ค่ะก็เริ่มทำบริษัทมากับพี่ชายอะค่ะแล้วก็พี่สาวอีกคนนึงที่เป็นญาติกันเริ่มมาจากที่ความรู้เราไม่ได้มีในการทำธุรกิจเลยอะค่ะก็เริ่มจากศูนย์จริงๆแล้วก็ สร้างระบบพัฒนาระบบหลังบ้านแอดมินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัญชีเรื่องของ HR วางระบบหมดอะค่ะจนพอมาปีเปิดมาได้7 ปีแล้วพอมาถึงปีที่7อะค่ะเราก็รู้สึกว่าบริษัทมันเริ่มต้องขยับขยายมากขึ้นเราก็เลยให้เพื่อนสนิทเราอะค่ะเข้ามาทำตำแหน่งของ CFO แทนแล้วส่วนเราก็มาทำในส่วนของ CEO อะค่ะดูแลเกี่ยวกับ
product ที่เกี่ยวกับ corporate อะค่ะเกี่ยวกับเรื่อง e-learning แล้วก็วิดีโอแพลตฟอร์มค่ะน่าสนใจมากประสบการณ์การทำงานตั้งแต่เรียนจบนี่กี่ปีคะ7ปีค่ะ7ปีเองเหรอประมาณสัก8ปีค่ะ8ปีค่ะตอนที่เป็น employee นี่กี่ปีคะ employee อยู่ที่ประมาณ2ปีครึ่งค่ะ employee แค่2ปีครึ่งแล้วก็โดดมาทำธุรกิจเลยใช่ค่ะโอ้ยไม่ธรรมดาเลยตะกี้ลืมถามคุณแนนคุณแนนเป็น employee กี่ปีคะอ๋อนานเลยค่ะประมาณ 8-9 ปีอะค่ะเพิ่งเริ่มทำธุรกิจตัวเองสดๆร้อนๆประมาณ2016นี่เองค่ะ8ปีนี่ไม่ถือว่านานค่ะ กับรุ่นพี่นะ กับรุ่นพี่ไม่ถือว่านานค่ะโอเคงั้นมาที่คุณอิกนะคะคุณกันพัฒน์สอนค่ะจากOocaค่ะแนะนำตัวเองเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออิกนะคะกันพัฒน์สอนสุริยาแสงเพชรนะคะก็การศึกษาจริงๆแล้วเป็นหมอฟันค่ะค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยเราก็เรียนจบมาเป็นหมอฟันเนาะก็เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะคะแล้วก็ทำงานอยู่ในกองทัพค่ะก็อยู่ต่างจังหวัดใกล้ๆอยู่จังหวัดชายแดนหน่อยอยู่สุรินทร์เป็นหมอยังไม่พอเป็นทหารด้วยเหรอคะค่ะโอ้น่าสนใจทีเดียวประวัติค่ะก็ตอนที่เราได้เริ่มทำงานมาสักพักเนี่ยเราก็เริ่มเห็นปัญหาต่างๆของในโรงพยาบาลแล้วก็ปัญหาของคนที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาบางเรื่องที่เป็นปัญหาของตัวเองด้วยเราก็รู้สึกว่ามันมีลิมิเตชันบางอย่างที่ทำให้เราเข้าถึงบริการทางสุขภาพเนี่ยยากนะคะค่ะเริ่มจากการเป็นหมอฟันใช่ที่เป็นทหารแล้วก็ไปอยู่ที่กองทัพใช่ไหมคะที่บอกเมื่อกี้เป็นหมอฟันที่เป็นหมอฟันอย่างเดียวนี่อยู่กี่ปีคะเป็นหมอฟันที่เป็นหมอฟันอย่างเดียวนี่ประมาณ2ปีครึ่งอะค่ะ2ปีครึ่งที่อยู่กองทัพแล้วก็เห็นปัญหาของในของคนไข้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างมากเลยที่เราอยากแก้เนาะแล้วก็ส่วนเรื่องความสนใจกับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าก็ชอบอยากรู้อยากเห็นหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราคิดว่าเราอยากจะใช้ข้อดีของเทคโนโลยีเนี่ยมาแก้ปัญหานั้นก็เลยเริ่มทำโปรดักต์ขึ้นมาที่ชื่อว่าOocaค่ะไม่ธรรมดาทีเดียวเรื่องการเป็นหมอกับเทคโนโลยีเนี่ยทางด้าน IT เนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยใกล้กันเท่าไหร่เนาะหมอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถนัดในเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่พอมีเรื่องของ IT เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วธุรกิจของเธอก็น่าสนใจไม่แพ้กันเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ธุรกิจกันนะคะนั้นตอนแรกเนี่ยเราคุยกันไปแล้วรู้จักกันไปแล้วคุณแนนนะคะสาวจุฬาได้เริ่มธุรกิจอีเวนต์บานาน่าเพียงแค่ไม่ประมาณปีประมาณปีครึ่งนี่เองนะคะจากแพชชั่นที่เห็นอยากให้คุณแนนเล่าให้ฟังค่ะว่าวันนี้อีเวนต์บานาน่าทำอะไรบ้างสามารถเล่ายาวๆได้เลยนะคะประมาณ5นาทีได้เลยเชิญค่ะได้ค่ะก็อีเวนต์บานาน่านะคะเราเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนจัดงานค่ะก็เราเนี่ยคือเพนพอยต์เนี่ยเริ่มต้นจากที่ว่าตอนแรกเลยเนี่ยที่แนนกำลังหาสถานที่เป็นจัดงานส่วนตัวนะคะแล้วก็เราอยากจะหาสถานที่ยังไงดีเราก็เริ่มต้นจาก search Google ถามเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าทำไมมันยากจังเลยการหาสถานที่จัดงานมันแปลกเนาะมันไม่เหมือนเราจะจองห้องพักอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจองห้องพักนี่แค่เราหลับตานึกปั๊บเดียวเราก็จะเจอประมาณ5เว็บในหัวแล้วว่าเอ้ยไปจองที่ไหนดีดูที่ไหนดีใช่ไหมคะแต่พอถ้าเราจะจัดงานเนี่ยปรากฏว่ามันแบบไม่มีเดี๋ยวขอหาสไลด์แป๊บนึงนะคะค่ะก็คือมันไม่มีข้อมูลของสถานที่ที่รวบรวมไว้อยู่ในที่เดียวอะค่ะเราก็เลยคิดว่าคือในใจเราอยากจะให้มันมีเหมือนเป็น Airbnb หรือ Agoda สำหรับสถานที่จัดงานนะคะเพราะจริงๆแล้วข้อมูลตรงนี้มันเยอะมากมีตั้งแต่สถานที่จัดงานแนว formal พวกโรงแรมห้องประชุมที่เป็นทางการหน่อยใช่ไหมคะไปจนถึงสถานที่ที่แบบ
ยูนิคเก๋ๆบางทีเราอยากจะให้แบบเอ้ยพนักงานของเราหรือว่าทีมเราได้ออกไปมีแอคทิวิตี้ที่แคชชวลบ้างมีอะไรแบบแปลกใหม่อันนี้เราก็ไม่มีข้อมูลอีกอย่างมากเราก็แบบถามๆกันเอาในทีมอะไรเงี้ยค่ะว่าเออจัดที่ไหนดีเอ้ยสงสัยอันนี้ใกล้ออฟฟิศเดินไปถามเขาคือซึ่งมันใช้เวลาเยอะมากอะค่ะคือตามสตัดดี้รีเสิร์ชออกมาเนี่ยก็คือคนในหน่วยงานเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ 3-7 วันเลยทีเดียวกับการแค่ว่าเอ้ยฉันจะจัดงานที่ไหนฉันไปหาโคเทชันมาเปรียบเทียบกันอะไรเงี้ยค่ะใช้บุคลากรโดยสิ้นเปลืองมากๆทั้งที่ทุกคนก็จะมีงานยุ่งอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าการที่ทำอันเนี้ยมันไม่มี tools ออนไลน์มาช่วยเราก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะมี tools ตรงนี้เนาะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นปัญหาของคนที่เขามีสถานที่อะค่ะก็คืออย่างที่ทราบกันเนี่ยค่ะว่าอสังหาริมทรัพย์หรือว่า property เนี่ยเป็น asset ก้อนใหญ่แพงมากไม่ว่าจะซื้อเองหรือว่าเช่าอย่างเงี้ยค่ะเอามาดำเนินธุรกิจแล้วปรากฏว่าไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่มีหลายที่เลยอะทราฟฟิกเยอะประมาณวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์ไม่มีคนบางคนอยู่ในแอเรียที่เสาร์อาทิตย์มีทราฟฟิกเอาวันธรรมดาไม่มีคนเราก็เลยแบบว่าเอ้ยเราอะมาช่วยเขายูทิลไลซ์พื้นที่ดีกว่าก็คือจับซัพพลายกับดีมานด์สองฝั่งมาเจอกันนะคะเพราะว่าอัตราการใช้งานอย่างที่บอกว่ามันต่ำมากมันอยู่ที่ประมาณ 15% เท่านั้นเองของที่ประเทศไทยค่ะก็อันนั้นเลยเป็นที่มาของแพลตฟอร์มอีเวนต์บานาน่าค่ะก็คือสำหรับคนจัดงานเนี่ยหนึ่งคือเราอยากให้เขามีช้อยส์เยอะขึ้นก็คือในอีเวนต์บานาน่าเนี่ยเรามีช้อยส์กว่า 1,000 สถานที่นะคะณปัจจุบันส่วนใหญ่ยังเป็นกรุงเทพอยู่แต่ว่าเราก็มีข้อมูลของต่างจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตก็มีเพิ่มขึ้นเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เราต้องการที่จะให้องค์กรลดเวลาในการจัดหาตรงนี้ใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เราเป็น one stop solution ให้ทีม HR หรือว่าทีมมาร์เก็ตติ้งจัดงานได้ง่ายครบจบที่เดียวที่เวนบานาน่าค่ะก็อันนี้เป็นขั้นตอนการใช้งานคร่าวๆนะคะก็คือเหมือนเข้าไปเวลาเรามีความต้องการอยากจะใช้ Agoda อะไรเงี้ยค่ะสเต็ปคล้ายๆกันเลยก็คือเข้ามาเลือกดูว่าอยากจะจัดกี่คนจัดที่ไหนแล้วก็หลังจากดูสถานที่ที่ชอบแล้วเนี่ยเราก็คือสามารถกดขอใบเสนอราคาได้นะคะแล้วก็หลังจากได้ข้อมูลไปแล้วพิจารณาเลือกแล้วก็สามารถคอนเฟิร์มบุ๊กิ้งได้ทันทีค่ะโดยที่เราการันตีว่าเวลาขอโควเทชั่นผ่านอีเวนต์บานาน่าเนี่ยมันไม่มีการชาร์จอะไรเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นไม่มีทางแพงกว่าแล้วก็บางครั้งสถานที่ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราเขาก็จะให้ราคาผ่านอีเวนต์บานาน่าถูกกว่าลูกค้ารายย่อยทั่วไปด้วยโอเคก็ตอนนี้เรามีประมาณ 1,000 สถานที่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของ Venue Partner กับ Event Banana ก็อย่างที่บอกว่าเราจะมีทั้งสถานที่ที่เป็นแนว formal ทางการหน่อยนะคะไปจนถึงสถานที่ที่เป็นแบบ unique space restaurant เงี้ยค่ะจัด product launch เก๋ๆจัด training ที่แบบอยากจะได้ innovative environment นะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่าง user ค่ะก็ของแพลตฟอร์มเราเนี่ยจะโฟกัสที่market B2Bก็คือองค์กรต่างๆอย่างพี่ๆท่านๆที่มาฟังวันนี้ค่ะคือเราอยากจะให้องค์กรเนี่ยได้มีโอกาสเจอสถานที่ที่ใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปิดงานได้เร็วขึ้นคือแพลตฟอร์มเราจะเหมาะมากเวลาที่แบบอุ๊ยพี่เขาแบบโทรมาแล้วพอดีว่ามีปัญหาค่ะจัดภายในไม่ได้ต้องจัดข้างนอกโดยเฉพาะอะไรที่เร่งๆด่วนๆนะคะเพราะว่าถ้าเราไปติดต่อสถานที่เองเนี่ยเราไม่รู้เราไม่มีใครการันตีให้ได้ว่าเอ้ยที่นั้นจะว่างหรือเปล่าโทรไปที่ที่แรกก็ไม่ว่างโทรไป5ที่ก็ยังไม่ว่างอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาติดต่อเราที่เดียวเรามีเน็ตเวิร์คของสถานที่เหล่านี้รวมถึงเวนเดอร์ต่างๆด้วยอะค่ะก็สามารถติดต่อเราได้เลยเราก็จะ provide ตัวโคเทชันแล้วก็ช่วยให้คอนเฟิร์มบุ๊กิ้งได้เร็วขึ้นค่ะก็อันนี้เป็นตัวอย่างองค์กรนะคะก็เราใช้ได้หมดค่ะทั้งคอร์เปอเรทขนาดใหญ่ธุรกิจเทคคอมพานีบริษัท SME รายย่อยอะค่ะเราก็คือช่วยตอบโจทย์ให้ได้หมดค่ะแล้วก็นอกจากสถานที่นะคะอีเวนต์บานาน่าเราเป้าหมายของเราคือการเป็น one stop service ให้กับคนจัดงานโดยเฉพาะก็คือว่านอกจากสถานที่เนี่ยเราก็รู้ว่าเอ้ยต้องทำอย่างอื่นอีกหลายๆอย่างนะต้องหาเวนเดอร์ถ้าเกิดว่าเป็นงานแบบอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีหา MC มีการเตรียม
เวนเดอร์เรื่อง decoration เรื่อง food and beverage อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปจนถึงวิทยากรโดยเฉพาะถ้าเป็นงาน HR ค่ะก็วิทยากรเอ่ยหรือว่า flip chart อะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะ provide ให้ครบจบที่เดียวได้เลยค่ะเราก็คือจะเป็นตัวกลางเป็น marketplace ที่เวนเดอร์ต่างๆเหล่านี้ค่ะจะใช้เราเป็นช่องทางให้มาเจอกับพี่ๆท่านๆ HR ทั้งหลายค่ะก็แล้วก็ตอนนี้เรามีเซอร์วิสที่เรียกว่า Key Account Service ด้วยนะคะก็นอกจากตัวแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์แล้วเนี่ยสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการจัดงานอยู่เรื่อยๆจัดงานบ่อยๆเราจะมีเหมือนกับเป็น Personalized Assistant ให้ทางพี่เลยอะค่ะก็คือเพียงแค่ว่าแจ้งความต้องการเรามาassign ตัว assistant คนนั้นเนี่ยเขาจะทำให้หมดเลยว่าโอเคนะถ้าสถานที่ตาม requirement นี้เรามี choice อะไรให้เลือกบ้างบอกมาได้หมดเลยค่ะ location อยากได้แบบไหนอยากได้งบ budget ไม่เกินเท่าไหร่ความจุเท่าไหร่สไตล์ไหนอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็จะทำให้หมดเลยว่าตัวเลือกที่เหมาะสมมีอะไรบ้างถ้าเป็นโซน MC พิธีกรหรือว่าเป็นพวกของตกแต่งอย่างเงี้ยค่ะเราตามบัดเจ็ตที่ลูกค้ามีเราก็ provide ให้เลยโดยที่เราแตกต่างจาก event organizer คือเราไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าโมเดล business ของเราคือเราเป็นตัวช่วยให้ vendor เขาได้มีช่องทางในการเจอ customer ค่ะก็คือฝั่ง customer เนี่ยเราการันตีว่าไม่มีทางแพงกว่าติดต่อเองแน่นอนค่ะเป็นการอำนวยความสะดวกโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรค่ะนั่นแปลว่า business model อันนี้เนี่ยแอบถามนิดนึงค่ะรายได้ของบริษัท Event Banana เนี่ยได้มาจาก vendor หรือได้มาจากสถานที่เหล่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นแปลว่าไม่มีการชาร์จเงินกับผู้ใช้บริการเลยใช่ค่ะและแถมการันตีอีกด้วยว่าคนที่มาใช้ Event Banana เนี่ยถ้าคือไม่มีทางจะได้แพงกว่าใช่ค่ะค่าติดต่อเองใช่ค่ะถูกกว่าด้วยซ้ำบริการดีกว่าด้วยซ้ำใช่ค่ะอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะค่ะมีต่ออีกไหมคะเรื่องของแนะนำบริษัทจริงจริงก็จบแล้วค่ะแต่ว่าพอดีวันนี้เตรียมอันนี้เป็นภาพงานคร่าวๆที่เราเคยจัดมานะคะก็หลายร้อยงานนะคะที่เป็นองค์กรทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กอันนี้แค่ปีกว่าเองเหรอคะหลายร้อยงานใช่ค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะก็มันจริงๆองค์กรจะจัดบ่อยอะค่ะเพราะว่าคือเชื่อว่าในประเทศไทยมันยังมีองค์กรอีกเยอะที่สามารถใช้อีเวนต์มานาน่าได้แต่อาจจะยังไม่รู้จักว่าเราเป็นตัวช่วยตรงนี้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเคยมาดูเว็บแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นว่าขอใบเสนอราคาหรือว่าจองผ่านเราค่ะใช่ๆอันนี้ดีทีเดียวเพราะว่ามีประสบการณ์อยู่เหมือนกันค่ะเยอะเลย ที่เวลาเราจะจัดสัมมนานะคะจัดทีมบิลดิ้งเราไม่รู้จะไปจัดที่ไหนดีเรามีโจทย์ว่าสมมติว่าเราต้องการจัด200คนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยากได้สถานที่อยากได้โรงแรมด้วยอยากได้อาหารด้วยอยากได้เหมือนออร์แกไนเซอร์ย่อยๆเลยอะค่ะใช่ค่ะแต่พูดง่ายๆพอพูดถึงออร์แกไนเซอร์แล้วเรารู้สึกว่ามันจะแพงใช่เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายออร์แกไนเซอร์อีกใช่นั้นพอหาเองอะค่ะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเราเป็นพนักงานในองค์กรต้องใช้เวลาในการหาใช่แล้วกว่าจะต่อรองราคากันอีกในต้องไปดูสถานที่อีกรอส่งแต่ละที่ส่งอีเมลดูแลดูให้ดูสถานที่อีกนะคะเป็นเรื่องยากมากเลยนั้นEvent Banana ที่บอกว่าสโลแกนคือ Airbnb for Events ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้น่าสนใจทีเดียว ค่ะตอนนี้เลยถ้าสมมุติว่าสนใจเนี่ยนะคะ Event Banana เนี่ยเขาสามารถจะเข้าไปดูเว็บไซต์ได้ที่ไหนบ้างคะเข้าไปดูได้ที่ www.eventbanana.com เลยค่ะ ก็เข้าไปใช้งานอย่างที่บอกว่ามันจะเหมือนเราเข้า Agoda เข้า Airbnb อย่างเงี้ยค่ะเลือกที่ที่ชอบแล้วก็พอเจอแล้วก็มันจะมีฟอร์มให้กรอกอะค่ะว่า อยากจะจัดงานอะไรบัดเจ็ตประมาณเท่าไหร่วันไหนซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะมีช่องที่ให้กรอกความต้องการเพิ่มเติมได้เช่นช่วยดูเดคอเรชันให้หน่อยนะคะช่วยดู MC ให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็คือบอกเราได้หมดเลยเรามีเน็ตเวิร์กของเวนเดอร์และสถานที่หลายร้อยหลายพันเพื่อที่จะเอามาตอบสนองความต้องการของแต่ละองค์กรนะคะนอกจากสถานที่ที่พักอาหารแล้วก็ยังมีเรื่องของ MC ใช่ค่ะนะคะหรือกิจกรรมที่อยากให้มีในอีเวนต์ก็สามารถจะต่อได้ที่อีเวนต์บานาน่าเช่นเดียวกันใช่ค่ะเดคอเรชันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จัดหาเวนเดอร์มาให้ได้ค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะนั่นเรามาที่อีกท่านหนึ่งนะคะมาที่ DooTV ค่ะคุณหวานนฤมลในฐานะของ CEO DooTV
ที่เป็นสาวเก่งมาจากบัญชีนะคะอยากเล่าให้ฟังหน่อยค่ะดูทีวีทำอะไรคะขอรูปพี่ตูนมาเลยค่ะคือบางคนอาจจะนึกไม่ออกอะค่ะว่าดูทีวีทำอะไรนะคะก็อย่างเช่นงานวิ่งพี่ตูนนะคะเราเป็นคนถ่ายทอดสดทั้งหมดนะคะ55วันตั้งแต่ใต้ไปถึงเหนือค่ะไม่ทราบว่ามีใครในที่นี้ได้ดูไลฟ์สตรีมมิ่งงานพี่ตูนบ้างไหมคะมีใครได้บริจาคจากการดูไลฟ์บ้างไหมคะใช่ค่ะก็การดูทีวีมีเดียเนี่ยคือบริษัทที่ provide เกี่ยวกับวิดีโอโซลูชันนะคะทุกรูปแบบนะคะเรามี3แบรนด์นะคะที่ผสมผสานกันที่ทำให้เป็นให้เราเนี่ยเป็น end to end service นะคะก็คือเหมือน one stop service นะคะเรามีบริการถ่ายทอดสดนะคะที่ชื่อว่าไทยไลฟ์สตรีมมิ่งเรามีการขายอุปกรณ์ถ่ายทอดสดแล้วก็ wireless video system เนี่ยที่ชื่อว่าแบรนด์ Airborne แล้วเราก็มีแพลตฟอร์มของวิดีโออะค่ะที่ชื่อว่า Live Room นะคะค่ะก็สำหรับ Enterprise นะคะสิ่งที่เรา provide service ให้อะค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการทำ e-learning หรือว่าการทำเหมือนกับYouTube ในองค์กรนะคะเป็นการแชร์วิดีโอหรือว่าคอมมิวนิเคชันภายในองค์กรนะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีใช่ไหมคะว่าทุกวันนี้คนไทยอ่ะใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยก็คืออยู่ในรูปแบบของวิดีโอเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยตกประมาณ3ชั่วโมงค่ะในการที่เราจะนั่งอ่านเท็กซ์หรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลอะไรอาจจะไม่น่าสนใจเท่ากับการใช้วิดีโอใช่ไหมคะ e-learning เนี่ยก็เข้ามาตอบโจทย์ในองค์กรมากขึ้นค่ะก็มันสามารถที่จะ access ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วก็มี engagement ได้มากกว่าแล้วมันก็สามารถที่จะ track ได้ว่าพนักงานของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเรียนไปถึงไหนแล้วก็สามารถประเมินผลของพนักงานในองค์กรได้นะคะค่ะก็โซลูชันของเรานะคะก็คือการที่เราเข้ามา create account แล้วก็อัปโหลดวิดีโอแล้วก็เป็นการ track user นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของแพลตฟอร์มค่ะที่ทางบริษัทเราเนี่ยได้ทำให้อย่างเช่นของเซตหรือว่าตลาดหลักทรัพย์นะคะแพลตฟอร์มนี้เป็น e-learning ที่เราทำเพื่อให้ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนำไปใช้กับบุคคลภายนอกอะค่ะที่เข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนนะคะสำหรับในภายในองค์กรเองเนี่ยเขาก็ใช้สำหรับที่จะให้ความรู้ของพนักงานแล้วก็มีการติดตามผลแล้วก็สามารถที่จะประเมินความรู้ของพนักงานได้ค่ะส่วน NIA หรือว่าสำนักนวัตกรรมแห่งชาติอะค่ะตัวนี้เป็น e-learning ที่ใช้กับสตาร์ทอัพนะคะทั่วประเทศไทยสามารถที่จะมาหาความรู้ได้แล้วก็สามารถที่จะมาจองเพื่อเข้าอบรมต่างๆที่ทางสำนักนวัตกรรมแห่งชาติอะค่ะจัดขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างแบรนด์นะคะที่ใช้โซลูชันของเรานะคะมีตั้งแต่การซื้ออุปกรณ์หรือว่าการทำไลฟ์สตรีมมิ่งทำระบบวิดีโอแพลตฟอร์มภายในองค์กรเองอะค่ะมียี่ห้อใหญ่ๆดังๆเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็เปิดตัวได้ถ่ายทอดให้กับพี่ตูนก็เรามีการถ่ายทอดสดอะค่ะให้กับหลายๆแบรนด์นะคะอย่างเช่นการเปิดตัวสินค้าหรือว่าบางทีเขาอยากจะไลฟ์สตรีมกิจกรรมภายในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการทำวิดีโอแพลตฟอร์มให้กับภายในองค์กรด้วยอะค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นอันนี้จบหรือยังคะจบโอเครอบนี้หมดรอบไปก่อนก็ดูทีวีนะคะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นสตาร์ทอัพเพิ่งเกิดใหม่ตัวเล็กๆแต่ดูจากผลงานแล้วเนี่ยไม่เล็กเลยเปิดตัวด้วยพี่ตูนถ่ายทอดตั้ง55วันจากใต้จดเหนือจดใต้ใช่ไหมคะแล้วยังไม่พอเนี่ย
ทำถ่ายทอดให้กับตลาดหลักทรัพย์ด้วยให้กับองค์กรภาครัฐ NIA ด้วยแล้วอย่างแบรนด์ต่างๆที่ทำให้เต็มหน้าไปหมดเนี่ยต้องบอกว่าฝีมือไม่ธรรมดาเลยอันนี้ไม่ใช่สตาร์ทอัพธรรมดาแล้วค่ะค่ะนี่มาที่อีกท่านหนึ่งนะคะหมออิกนะคะหมออิกได้ที่เป็นCEO ของธุรกิจ Ooca คือฟังชื่อแล้วเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าธุรกิจเนี้ยเกี่ยวข้องกับอะไรฟังเธอตอบดูนะคะว่าธุรกิจเนี้ยมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างสวัสดีค่ะก็จริงๆแล้วอินสปิเรชันของการที่เราทำโปรดักต์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเกิดมาจากที่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยสมมุติว่าเวลาที่ตัวเองมีปัญหาเรื่องความเครียดอะค่ะแล้วเราอยากจะเข้าไปคุยกับจิตแพทย์หรือจะเข้าไปคุยกับนักจิตวิทยาเนี่ยมันยากมากเลยอย่างตอนนั้นที่ดิฉันอยู่ที่สุรินทร์เนาะจะเข้ากรุงเทพทีเนี่ย6ชั่วโมงกับอีก6ชั่วโมงแล้วก็ต้องไปรอหน้าห้องคุณหมออีกอย่างต่ำบ่าย2กว่าจะได้คุยเงี้ยค่ะต้องไปตั้งแต่9โมงเช้าก็รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคที่เยอะมากเลยกว่าที่คนคนนึงเนี่ยถ้าเขาอยากจะดูแลจิตใจตัวเองอย่างถูกหลักการก็คือไปหาจิตแพทย์เนาะมันก็ต้องมีความพยายามอย่างหนึ่งแล้วอย่างที่สองคือต้องเผชิญกับความกล้าของตัวเองด้วยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าที่จะไปโรงพยาบาลไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปในแผนกจิตเวชแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องความเครียดนอนไม่หลับจะทำยังไงดีอายไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปเราก็รู้สึกว่าปัญหาเนี้ยมันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวมันมีคนที่เป็นแบบเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพไหนต่างคนก็ต่างที่จะสามารถมีเรื่องที่เราอยากจะเข้าไปคุยกับจิตแพทย์แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครค่ะไม่ว่าจะเชื้อชาติอะไรอายุเท่าไหร่เพศอะไรทุกคนมีสิทธิ์ที่อยู่ดีๆวันนึงเนี่ยรู้สึกอ่อนแอขึ้นมาแล้วก็อยากจะเข้าไปคุยกับจิตแพทย์ก็เลยอยากจะทำเป็นโซลูชันตัวนี้ขึ้นมาที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนอะค่ะคุณก็สามารถที่จะเปิดมือถือแล้วก็วันนี้อยากคุยกับจิตแพทย์อะค่ะแล้วก็บุ๊กแอปพอยเมนต์แล้วก็คุยได้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยแค่การที่เราเปิดใจแล้วเข้าไปคุยอะค่ะชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากคนที่แบบเฮ้ยวันนึงคือฉันอ่อนแอมากๆแล้วฉันเดินต่อไปไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะการที่เราจะเปิดใจแล้วเราเข้าไปคุยอะค่ะมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆแล้วก็อยากจะให้คนอื่นนะคะมีโอกาสที่จะสัมผัสประสบการณ์นี้ไปกับเราด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เอาประโยชน์ของเทคโนโลยีเนี่ยมาทำให้เกิดโปรดักต์ที่สามารถช่วยเหลือคนได้ขึ้นมาก็เลยทำเป็นOocaนะคะOocaเนี่ยก็จะเป็นแอปที่มีจิตแพทย์กับนักจิตวิทยาอยู่บนระบบนะคะ30คนแล้วนะคะตอนนี้ตอนแรกเรามี4คน9คนแล้วค่อยขึ้นมาเป็น30คนตัวแอปเนี่ยเพิ่งลอนช์มาได้แค่6เดือนเองแล้วก็กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะมียูสเซอร์อยู่บนระบบเนี่ยมากกว่า 10,000 คนนะคะนอกเหนือจากการที่จะเข้าไปคุยกับจิตแพทย์แล้วค่ะในแอปเนี่ยเราสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบความเครียดได้ด้วยสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันเครียดมากเครียดน้อยยังไงไม่แน่ใจว่าอย่างนี้มันเยอะหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปทำได้มีคนเข้าไปทำ test result เนี่ยมากกว่า 20,000 กว่าครั้งนะคะแล้วก็หลังจากที่เรา launch app ตัวนี้ไปเนี่ยก็ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะคุยกับคุณหมอคนไหนอะค่ะในแอปเนี่ยเราจะมีตัวเลือกด้วยสมมติว่าฉันอยากคุยเรื่องความรักอยากคุยเรื่องการทำงานอยากคุยเรื่องการเลี้ยงลูกอยากคุยเรื่องเฮ้ยทำไมลูกเดี๋ยวนี้ไม่คุยกับฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคุยกับเฮ้ยมีปัญหากับเจ้านายทำยังไงให้เจ้านายรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเข้ามาคุยได้นะคะมีอาจารย์ที่ถนัดเรื่องหลากหลายมากเลยแล้วก็เลือกแล้วก็ให้ระบบมันช่วยแมทช์ให้ในนั้นก็จะสามารถดูได้อาจารย์หน้าตาอย่างนี้จบการศึกษาที่นี่มาจะคุยกับคนนี้ไหมก็สามารถที่จะเลือกคุยได้นะคะแล้วหลังจากที่เราเริ่มทำมาสักพักเนี่ยก็เริ่มมีบริษัทติดต่อเข้ามาว่ามีโซลูชันแบบนี้ให้กับพนักงานไหมนะคะก็จะเหมาะสำหรับบริษัทที่อยากจะดูแลพนักงานอยากจะเข้าใจพนักงานว่าเฮ้ยพนักงานคนนึงเนี่ยสมมติว่าถ้าเขามีความเครียดขึ้นมาค่ะเขาอาจจะไม่กล้ามาบอกเราตรงๆว่าเฮ้ยเขาเครียดอะทำไมคุณทำแบบนี้กับเราหรือว่า
ฉันมีปัญหาเรื่องครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะกล้ามาบอกเจ้านายทุกคนจะกล้ามาบอก HR เพราะว่า1มีผลต่อ performance การทำงานอย่างที่2คือenvironment ในการทำงานเปลี่ยนไปแน่นอนถ้าบางเรื่องบอกไปนะคะเราก็เป็นตัวกลางที่ไม่ว่าใครก็เข้าไปคุยได้นะคะเป็นการทำงานเนี่ยมันมีความเครียดเข้ามาอยู่แล้วมันไม่มีหรอกที่ว่าเราทำงานทุกวันเรามีความสุขทุกวันเราอาจจะแบบเอ้ยวันนี้มันมีเรื่องอยากเข้ามาคุยก็เป็นโซลูชันที่ทุกคนเข้ามาใช้ได้แล้วทุกอย่างเนี่ยเป็นความลับใช้ชื่อปลอมได้นะคะก็ของตัวOocaนะคะก็มีทั้ง iOS ทั้ง Android นะคะแล้วก็เข้าไปเลือกนัดได้นะคะถ้าตอนนั้นคุณหมอออนอยู่เนี่ยก็คุยได้เลยถ้าหากว่าคุณหมอคนที่เราอยากคุยมากๆเนี่ยเขาไม่ออนอยู่ก็เลือกนัดเวลาคุณหมอบนระบบของเราเนี่ยมีทั้งคนที่อยู่ไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็สำหรับบริษัทนะคะนอกเหนือจาก counseling service เฉยๆแล้วอะค่ะเราก็จะมีเรื่องของการทำเทสนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฟีดเรื่อง data กลับไปที่บริษัทด้วยบริษัทจะเข้าใจพนักงานมากขึ้นว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยมีคนเข้ามาคุยเยอะนะแล้วเขาเข้ามาคุยท็อปปิกอะไรแต่ว่าเราจะไม่ทราบชื่อเราจะเห็นเป็นตัวเลข1คน2คนคนนี้เข้ามาคุยเรื่องการทำงานคนนี้เข้ามาคุยเรื่องความรักก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเราสามารถที่จะคัสตอมหน้าตาได้ว่าอ๋อเป็นเซอร์วิสที่บริษัทเนี้ยมอบให้กับคนในองค์กรนะเราแคร์คุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมีเซอร์วิสตัวนี้ให้เราก็สามารถที่จะทำคัสตอมไมซ์หน้าตานี้ได้ค่ะเราก็สามารถเลือกดูได้ด้วยว่าจะคุยกับอาจารย์ทนไหนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำเทสนะคะตอนนี้เรายังมีเทสแค่ตัวเดียวอยู่แต่เรามีแพลนว่าเราจะเพิ่มเทสเข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วถ้าเป็นองค์กรที่ subscribe ใช้กับเราค่ะก็เข้าไปใช้ได้ตลอดค่ะเราก็จะมีเป็นเทมเพลตอีเมลที่สามารถกดส่งจากตัวโมดูลของ HR ได้เลยนะคะอยากส่งอีเมลไปเชิญเขามาทำอยากส่งอีเมลเชิญเข้าแพลตฟอร์มนะคะสำหรับอาจารย์บนระบบนะคะก็สามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ทั้งหมดสนใจจะคุยกับใครยังไงเรามีอาจารย์ที่โด่งดังระดับประเทศอยู่ในนี้หลายคนนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่1คือเป็นจิตแพทย์จบบอร์ดไทยนะคะอย่างที่2คือถ้าเป็นนักจิตวิทยาเนี่ยต้องจบปโทหรือปเอกสาขาจิตปรึกษานะคะหรือว่าจบบอร์ดเป็น clinical psychologistเรานอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรามี data real time analytic report ให้ด้วยแต่ยืนยันนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นความลับแล้วเราไม่สามารถระบุตัวตนของคนที่เข้ามาใช้บริการได้เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าบริษัทไหนอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นบริษัทนี้เนี่ยอยากให้ติดข้อมูลอย่างเช่นว่าคนนี้อยู่ BU อะไรแยกตาม BU ได้นะคะหรือแยกตามแผนกหรือแยกตาม generation สามารถทำได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งลอนช์ตัวOoca for Corporate เนี่ยค่ะเราเพิ่งลอนช์ได้แค่เดือนเดียวนะคะแล้วเราก็มีลูกค้าที่ใช้แล้วนะคะก็คือปตท.นะคะแล้วก็กำลังเซ็นสัญญาอยู่เนี่ยก็เป็น EGA นะคะก็เป็น Electronic Government Agency นะคะแล้วก็มีบริษัทที่เตรียมออนบอร์ดเข้ากับเรานะคะเป็นกลุ่ม Corporate ใหญ่ๆหลายบริษัทนะคะแล้วก็รวมไปถึงบริษัทเล็กๆอย่างเช่นบริษัทสตาร์ทอัพที่สนใจจะเอาไปดูแลพนักงานก็มีเหมือนกันเรามีรูปแบบของการให้บริการทั้งกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มเล็กค่ะปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นหลังจากร้อนนะคะก็มีความสนใจจากสื่อค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับรางวัลเป็น Thailand Winner สาขา Health and Wellbeing ของ WHSA Award นะคะซึ่งเป็นรางวัลสำหรับinnovation สำหรับเพื่อสังคมนะคะที่ได้รับการซัพพอร์ตจาก United Nations ค่ะโอเคสำหรับคนไหนที่สนใจนะคะไปลงชื่อที่บูธได้นะคะเรามีสุ่มแจกรางวัลให้ด้วยค่ะเป็นวอลเชอร์ใช้งานบูธOocaอยู่ตรงนี้เองใช่ไหมคะใช่อยู่ตรงนี้เองค่ะค่ะนี่เพิ่งได้ฟังยาวๆเพราะตอนแรกที่ได้ยินมาเนี่ยรู้แค่ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ดูแลสภาพจิตใจของคนอันนี้เนี่ยค่ะอยากจะต้องชื่นชมทางคุณหมออีกมากเลยนะคะเพราะเคยมีความรู้มาบ้างว่าการที่จะบำบัดหรือการที่จะช่วยเหลือคนที่กำลังจิตตกหรือกำลังคือเ
ขาไม่รู้หรอกว่าเขามีปัญหาเราไม่รู้ว่าเขามีปัญหาใหญ่ขนาดไหนตัวเขาเองเขาอาจจะไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำแล้วถ้าสมมุตินะคะว่าไปปรึกษาคนที่ไม่ได้มีความรู้จริงจังไม่ได้จบมาไม่ได้จบจิตวิทยาจิตวิทยามาหรือไม่ได้เป็นคุณหมอจริงจังไม่รู้จักวิธีในการคุยหรือบำบัดคนไข้ได้จริงจังคือที่ใช้คำว่าคนไข้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราบ้าหรือเราป่วยนะคะคือคนทุกคนมีโอกาสใช่ไหมคะคุณหมอที่จะบางช่วงเวลาของชีวิตเนี่ยเมื่อเราเจอเรื่องอะไรมาเนี่ยมันจะมีช่วงจิตตกช่วงพลังงานตกช่วงที่เราไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครดีแล้วหลายหลายครั้งหลายๆคนนะคะถึงขั้นสารภาพออกมาเลยว่าเคยคิดอยากฆ่าตัวตายใช่ค่ะนะคะหลายๆคนเคยสารภาพออกมาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเคยคิดอยากฆ่าตัวตายแล้วถ้าสมมุติว่ามันโมเมนต์นั้นเกิดขึ้นกับคนคนนั้นแล้วคนที่ช่วยรักษาหรือช่วยบำบัดหรือช่วยเป็นที่ปรึกษาเขาเนี่ยไม่มีความรู้อย่างจริงจังต้องบอกเลยนะคะว่าอันตรายมากใช่ใช่ไหมคะอันตรายมากๆการที่เราจะไปให้คำปรึกษาเพราะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์หรือสภาพอารมณ์ของเขาตอนนั้นเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนค่ะแล้วเขาได้ยินเคยได้ยินเลยนะคะหมออีกที่บอกว่าแผลในใจเนี่ยมันรุนแรงยิ่งกว่าแผลนอกกายใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าแผลที่กายเนี่ยมันมองเห็นแต่ในใจมันมองไม่เห็นใช่มันก็เลยไม่รู้ว่ามันหนักหนาสาหัสแค่ไหนนี่พูดไปแล้วยังขนลุกเลยต้องบอกว่าชื่นชมหมออีกมากเลยเพราะธุรกิจนี้เนี่ยมันเป็นคือมันไม่ใช่ธุรกิจที่บอกว่าเป็นธุรกิจที่ทำแต่เงินอะทั้ง3อันเลยนะมันมีส่วนช่วยองค์รวมของสังคมนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เรื่องของสภาพจิตใจมันมีผลกับประสิทธิภาพของการทำงานโดยตรงตะกี้แอบเห็นนะคะคุณหมออีก business model ของธุรกิจนี้เนี่ยคนไข้ที่ไปปรึกษาเนี่ยนะคะอยากบอกว่าถ้าเขามีปัญหาจริงๆอ่ะเงินเท่าไหร่เขาก็ไม่กลัวเสียหลายๆปัญหานะคะเขาบอกเลยว่าคือให้เงินเป็นแสนเป็นล้านหรือหมดตัวได้ด้วยซ้ำถ้าสมมติว่าทำให้ปัญหาเนี้ยหมดไปจากชีวิตเขาเคยได้ยินมาพูดแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตะกี้แอบเห็นที่คอนซัลท์ทีหลักร้อยหลักพันบาทเองใช่ไหมคะต้องบอกเลยว่า1คุณหมอที่เรียนมาแบบนี้เนี่ยไม่ได้หาง่ายจำนวนคุณหมอนี่คุณอิงสามารถมารวบรวมได้ถึง30ท่านเนี่ยไม่ได้ง่ายนะรู้เลยว่ายากมากเยอะกว่าโรงเรียนแพทย์หลายๆที่ค่ะใช่30ท่านแล้วก็ให้คำปรึกษามาแล้วถึงเท่าไหร่นะ 60,000 เคสอ๋อไม่ใช่ค่ะให้คำปรึกษาไป700วิสิตค่ะ700วิสิตและที่ 60,000 นี่คือมียูเซอร์เนี่ยรีจิสเตอร์เข้ามาในระบบเข้ามาดูข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ10,000คนคนสนใจใช่มีคนเข้ามาสนใจใช่ค่ะมีคนเข้ามาทำเทส 20,000 กว่าครั้งคนทำเทส 20,000 กว่าครั้งอันนี้เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานเองนะตัวแอปลอนช์เนี่ย6เดือนค่ะแอปลอนช์เพิ่ง6เดือนใช่ค่ะแล้วเราก็เพิ่งส่วนตัวที่เป็น Ooca for Corporate เนี่ยลอนช์เดือนที่แล้วค่ะน่าสนใจทีเดียวใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าโดยเฉพาะยิ่งสังคมสมัยนี้กับสภาพการแข่งขันสมัยนี้นะคะคนเราเครียดไม่รู้ตัวนะใช่แล้วมันก็แสดงออกทางกายด้วยจริงไหมคะหลายๆทุกท่านที่เป็นผู้บริหารเนาะบางทีเราปวดหลังตึงใช่ไหมคะเครียดเวียนหัวเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันสารพัดโรคมามันก็เริ่มจากความเครียดใช่ถ้าเราไม่รู้จักรีลีสใช่ไหมหมออีกมีอะไรจะเสริมคะจริงๆจะเสริมว่าเราไม่ได้เล็งไปที่คนที่แบบมันพีคแล้วมันจะเทิร์นพอยต์เป็นซูไซด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้หวังไปที่ตรงนั้นแต่เราหวังว่าเป็นจุดซัพพอร์ตจิตใจไปเรื่อยๆคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องแบบโอ้โหใกล้แล้วสุดๆแล้วถึงค่อยไปหาคือมันไม่ต้องรอให้วิกฤตใช่ไหมที่หมออีกกำลังจะบอกใช่เพราะว่าถ้าเรารอไปถึงขั้นวิกฤตตรงนั้นน่ะมันดึงกลับมายากอยู่ระดับกลางๆก็เข้าไปคุยได้แค่เราแบบเปิดใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้แบบมันลิฟต์อัพสปิริตของเราได้แล้วทำให้เราแบบเรามีวิธีการจัดการตัวเองที่ดีขึ้นนะคะก่อนที่เราจะปล่อยให้ตัวเองไปในทางที่เราไม่อยากให้มันไปอะค่ะสามารถเอาไปใช้ในเชิงว่า1คือเพิ่มพลังตัวเองได้ empowerment ตัวเองค่ะก็จะเป็นในเชิง positive ด้วยค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยนะคะค่ะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะไปเลยที่บูธOoca อยู่ตรงข้างหลังนี้เองไปได้เลยค่ะเยี่ยมเลยนะคะนี่เราวนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะถึงคุณแนนจากธุรกิจ
ที่อีเวนต์บรรณาธรรมนะคะอยากให้คุณแอนแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในฐานะที่เราทำอีเวนต์ให้กับองค์กรนะคะเรามีส่วนช่วยเหลือองค์กรอย่างไรบ้างใครเป็นลูกค้าเราบ้างแล้วองค์กรจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างกับการใช้บริการของอีเวนต์บานาน่าค่ะได้ค่ะมันมีหลายธุรกิจใช่ไหมคะที่ถ้าเรานึกดูจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วดังมากลูกค้าเยอะมากแล้วณวันนี้เขาไปไหนแล้วใช่ไหมคะคืออย่างค่ายมือถือเองยังลองนึกดูถ้าย้อนไปแบรนด์บางแบรนด์ตอนนี้เราแทบไม่เห็นแล้วเราจะเห็นแค่ Apple Samsung กับอีกไม่กี่แบรนด์เท่านั้นเองมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เรากำลังจะบอกก็คือว่า innovation นะคะมันเกิดจากการที่องค์กรมีความใส่ใจใน human resource ของเขานะคะก็อันนี้คือตัวอย่างที่อย่าง Google อะค่ะหนึ่งในสิ่งที่เขาโฟกัสมากๆคือเรื่องของการที่จะ support ในเรื่องของการ human development learning ของพนักงานนะคะทีนี้เทรนด์ของต่างประเทศเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า offsite training อะค่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงๆก็คือไปเทรนนิ่งนอกสถานที่ไปเวิร์กช็อปนอกสถานที่อะทีนี้องค์กรไทยชอบคิดว่าโอ้ยฉันก็มีห้องประชุมโอ้ยฉันก็มีพื้นที่เดินไป2ก้าวก็ประชุมได้ไม่เห็นจำเป็นเลยทำไมต้องไป offsite training ใช่ไหมคะสิ่งที่ต่างประเทศหรือว่าโดยเฉพาะที่เป็น innovative company อะค่ะอย่าง Google Facebook อะไรต่างๆเนี่ยที่ซิลิคอนวัลเลย์สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเขาไม่มีที่แต่เขาทำ offsite training เพราะว่ามันมีประโยชน์ต่ การเรียนรู้ของพนักงานของเขาอย่างมากอะค่ะก็คืออย่างจุดแรกเนี่ยมันช่วย enhance ในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ creativity ให้พนักงานนะคะสองก็คือมันมี distractน้อยกว่าในการที่เราออกไปข้างนอกลองคิดดูว่าถ้าเราประชุมแบบเดิน2ก้าวจากโต๊ะทำงานเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลูกน้องวิ่งมาเรียกแล้วพี่มาดูนี้หน่อยค่ะหรือแบบมีคนจะมาให้ช่วยแก้ไขอะไรคือโฟกัสมันจะไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้อะค่ะนั่นคือเป้าหมายหรือจุดประสงค์ว่าเอ้ยทำไมนะองค์กรinnovative ต่างๆเขาทำเรื่อง offsite training กัน engagement มันดีกว่า environment มันดีกว่านะคะอันนี้คือหน้าตาของว่าซิลิคอนวัลเลย์เขาเทรนกันยังไงนะปัจจุบันเขาไม่มาแบบเดินเข้าไปห้องประชุมแล้วก็โอ๊ยนั่งเบื่อโต๊ะสี่เหลี่ยมโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะนี่คือเขาเทรนนิ่งกันแบบนี้ค่ะแล้วเขาไปหา environment แปลกๆสวยๆเพิ่ม creativity มีบรรยากาศที่เอ้ยเราอยากจะคุยกับคนที่เขามาเทรนกับเราในลักษณะที่แบบเอ้ยไม่ได้มานั่งนึกว่าเมื่อวานคนนี้ฉันส่งเมลหาเขาแล้วเขาแบบไม่ตอบฉันโดนเจ้านายว่าเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นคือ environment มันช่วยได้จริงๆอะค่ะแล้วก็สถานที่เหล่านี้อย่างถ้าเรามองในมุมมองกลับมาที่องค์กรของไทยอะนะคะมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีนะหลายๆองค์หลายๆแห่งเนี่ยอย่าง co-working space เองอะค่ะเขาก็สามารถ support ตรงนี้ได้ถ้าบางองค์กรที่แบบค่อนข้างที่จะเป็น forward thinking นิดนึงเขาจะเริ่มไปแล้วเขาจะเริ่มมีการทำ offsite training ไปนั่งคุยกันใน bean bag กันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็คือสิ่งที่ event banana ช่วยได้คือแพลตฟอร์มของเราเนี่ยนอกจากโรงแรมที่ทุกคนอาจจะอยากไปแนว formal ถ้าเป็นแนวไม่ formal offsite training innovative discussion event banana ก็ support ให้ได้ค่ะก็คือเรารวบรวม network ของสถานที่เหล่านี้มาแล้วว่าที่ไหนเหมาะกับการจัดอะไรโลเคชันนี้ไปที่ไหนได้บ้างนะคะแล้วก็จะทำให้การจองสถานที่เหล่านี้มันสะดวกง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปติดต่อเองบางทีสถานที่เขาไม่ได้พร้อมอะค่ะบางคนคิดว่าเอ้ยฉันจองเองก็ได้ฉันดูเองก็ได้อ้าวติดต่อไปเขาไม่เคยมีประสบการณ์จัดอะไรแบบนี้ฟิฟชาร์ตไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้ไม่พร้อมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกสถานที่ที่เราคัดสรรมาถึงแม้ว่าหน้าตาเขาอาจจะไม่ได้ดูเป็นแบบ formal training venue แต่ว่าเขาสามารถที่จะ support กิจกรรมเหล่านี้ได้เพราะว่าเราคัดสรรเขามาแล้วเรา on board เขามาแล้วอะค่ะก็อยากให้ถ้าเกิดวันนี้กลับไปอาจจะไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเองหรืออาจจะเป็นคนตัดสินใจเองก็ลองนึกถึงอีเวนต์มานานาได้นะคะก็เรามีจะติดต่อไปที่เว็บไซต์ก็ได้บูธเราอยู่ด้านหลังนะคะถัดไป1ล็อกค่ะแล้วก็หรือจะทักมาที่ใน LINE แอดก็ได้ค่ะก็เป็น @eventbanana นะคะทักเข้าไปได้เลยว่าอยากจะจัดอะไรแล้วก็มาจากบริษัทอะไรก็ถ้าเป็น
เป็นคอร์ปอเรทเนี่ยเราจะมีเคียร์เคาท์เซอร์วิสบริการให้เลยค่ะโหเยี่ยมเลยโอ้โดนใจมากเลยคุณแนน เรื่องของออฟไซต์เทรนนิ่งเนี่ยใช่ไหมคะตอนแรกที่บอกเป็นอีเวนต์หาสถานที่เราก็วาดภาพแต่เป็นต้องเป็นโรงแรมไม่จำเป็นเลยหรือเป็นเนาะเรานึกถึงโรงแรมหรือห้องประชุมนะคะใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแต่พอเห็นภาพแบบนี้โอ้ใช่จริงๆด้วยเพราะสิ่งที่อีเวนต์บานาน่าทำเนี่ยไม่ใช่แค่หาห้องประชุมนะใช่แต่เป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรเลยนะใช่ค่ะคือเอาคำมันต่างกันเยอะมากเลยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยที่แบบทางยุโรปหรืออเมริกาเขาศึกษากันมาแล้วลองกลับไปคุยในทีมดูค่ะหรือแบบว่าถ้าเป็นเจ้านายตัดสินใจเองเลยก็คราวหน้าลองดูก็ได้ค่ะมันได้อะไรที่ต่างไปจริงๆเยี่ยมเลยบูธอยู่ตรงนู้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเยี่ยมที่บูธได้เลยไปหนึ่งล็อกนะคะโอเคค่ะคุณแนนเรามาที่คุณหวานนะคะดูทีวีมีเดียอยากให้คุณหวานแชร์ค่ะว่าคุณหวานเห็นอะไรไหมว่ามันมีปัจจัยสำคัญหรืออะไรเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กรโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆให้ประสบความสำเร็จนะคะค่ะหลายๆองค์กรนะคะก็มีการทำ e-learning อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าหวานมองเห็นว่าจากการประสบการณ์ที่เข้าไปทำงานกับ corporate ที่ช่วยเขาพัฒนาแพลตฟอร์ม e-learning อะค่ะหวานอยากจะฝากให้ภายในองค์กรนะคะแต่ละแผนกคุยกันอย่างเช่นฝ่าย HR เองหรือว่าฝ่าย marketing อะค่ะคุยกันว่าถ้าเรามีการทำตัว e-learning platform ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะคุ้มค่ากว่าถ้าเราทำตัวคอนเทนต์วิดีโอค่ะที่มันสามารถที่จะสื่อสารเนี่ยเพื่อให้คนภายในเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วบางอันเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็น CSR เพื่อให้ความรู้กับบุคคลภายนอกได้ด้วยเพราะฉะนั้นในการทำอย่างเงี้ยมันก็จะคุ้มค่ามากกว่าเพราะว่าใช้ได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอะค่ะแล้วในการที่จะทำให้ e-learning อะประสบความสำเร็จได้อะค่ะบางคนอาจจะไปมุ่งเน้นแค่ระบบต้องดีต้องสวยหรูแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องระบบเนี่ยเรื่องคอนเทนต์ก็เป็นสิ่งที่มันสำคัญไม่ใช่ว่าพอมี e-learning เสร็จแล้วปุ๊บเย่ขึ้นระบบเสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะคอนเทนต์ข้างในอ่ะมันก็จะต้องน่าสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีการเอาซอร์สจากบุคคลภายนอกที่เขาเก่งในเรื่องของการเทรนนิ่งเก่งในเรื่องของการสรรหาเนื้อหามาค่ะอย่างเช่นของ DooTV Media เองอ่ะเราเป็น end to end service ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถที่จะคอนซัลท์ได้ตั้งแต่เรื่องการทำวิดีโอตั้งแต่การเรื่องการทำเนื้อหาเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างดูเรียนเองหรือว่าอย่าง Beyond ที่จะมาช่วยเราทำวิดีโอดีๆเพื่อเอามาใส่ในแพลตฟอร์มที่เราพัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องการทำ e-learning แล้วเนี่ยไส้ในเองเนี่ยมันก็จะต้องมีตัว interactive ที่ดีให้เขาไม่รู้สึกว่าเขาอ่ะเรียนอยู่คนเดียวแล้วก็ในการทำ e-learning อะค่ะถ้าจะจูงใจให้พนักงานเนี่ยเข้ามาใช้ระบบเนี่ยเราควรที่จะมี reward อย่างเช่นว่าถ้าเรียนผ่านถึงจุดนี้แล้วจะมีการแจกตัวหนังจะมีการพาไปกินข้าวหรือว่ามีการแข่งขันกันภายในว่าเอ้ยได้กี่ดาวแล้วเอ้ยนี่ได้5ดาวแล้วอะไรเงี้ยเพื่อให้เกิดแบบความภูมิใจให้มันรู้สึกสนุกอะค่ะไม่อยากให้คนคิดแค่ว่าแบบ e-learning ขึ้นระบบเสร็จแล้วเราจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คิดถึงตรงนี้ด้วยใช่ค่ะเห็นด้วยกับคุณหวานมากเลยค่ะการที่ทำให้ e-learning ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่เพราะมันไม่มีอินเทอร์แอคทีฟกับคนสอนใช่ไหมคะการที่จับแค่คนไปนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็เรียนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยยิ่งนานๆ นะคะยิ่งเป็นหัวข้อที่มันน่าเบื่อที่มันวิชาการแบบนี้ยิ่งประสิทธิภาพเนี่ยยิ่งต้องน่าเป็นห่วงใหญ่เลยใช่ค่ะหวานเคยทำเซอร์เวย์อะค่ะสำหรับคอร์เปอเรทอะค่ะเหมือนสอบถามความคิดเห็นภายในองค์กรว่าเขาคิดยังไงกับ e-learning ส่วนใหญ่คิดว่า e-learning มีประโยชน์แต่น่าเบื่อใช่มันก็เลยทำให้พนักงานรู้สึกว่าเราถูกบังคับให้มาจ้องหน้าคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเราครีเอทตัวคอนเทนต์ดีๆเข้าไปให้มันสนุกให้มันเหมือนดูหนังให้เหมือนฟังเพลงอ๋อค่ะมันก็อาจจะทำให้พนักงานรู้สึกว่า
เรื่องการเรียน e-learning ไม่ได้น่าเบื่อแล้วเขาก็อยากเรียนด้วยโอเคเยี่ยมเลยค่ะคุณหวานนี่คำถามสุดท้ายแล้วนะคะเรามาหาคุณหมออีกนะคะคุณหมออีกอยากให้คุณหมออีกเล่านิดนึงว่าแพลตฟอร์มที่หมออีกทำเนี่ยนะคะสามารถจะช่วยคอร์ปอเรทช่วย HR ได้ยังไงบ้างที่จะทำให้พนักงานของเขาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตที่ดียังไงบ้างคะก็อย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยเราสามารถเป็นตัวเลือกในการซัพพอร์ตจิตใจพนักงานได้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยองค์กรอาจจะมีความคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่า EAP ก็คือ Employee Assistance Program นะคะตัวนี้เนี่ยมันมีมานานมากแล้วเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเขาจะทำเป็นฮอตไลน์ก็คืออย่างเช่นสมมติว่าบริษัทนี้เนี่ยอยากจะมีระบบในการซัพพอร์ตจิตใจพนักงานเขาก็จะทำมาให้เป็นฮอตไลน์นะคะแต่ประเด็นมันอยู่ว่ามันมีอยู่ที่ว่าหนึ่งคือถ้าหากว่าคุยฮอตไลน์เนี่ยเราก็จะไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครนะคะเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนนั้นคือใครแล้วรวมไปถึงการรีพอร์ตข้อมูลกลับไปที่องค์กรเนี่ยเราก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเอ๊ะเขาจดจริงจดถูกจดผิดหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการโทรไปหาเบอร์มือถือเบอร์หนึ่งแล้วก็จดด้วยมือเฉยๆนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นของเป็นของ Ooca เนี่ยเราทำดิจิทัลไฮส์ทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็พนักงานเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเลือกได้เลยว่าเขามีปัญหาเรื่องนี้เขามีปัญหาเรื่องนี้ไปจับคู่ได้เลยว่าหัวข้อนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาจารย์คนไหนนะคะรวมไปถึงหัวข้อที่สามารถคุยได้เนี่ยค่ะมันมีหลากหลายมากเรื่องการเงินการทำงานเรื่องครอบครัวเรื่องการเลี้ยงลูกเรื่องการพัฒนาตนเองเรื่องอารมณ์ฉุนเฉียวของตัวเองเรื่องการบริหารจัดการตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ของการที่ได้เข้ามาใช้อะค่ะมันเยอะมากจริงๆมันทำให้พนักงานอะค่ะมันรู้สึกว่าเขาอะไม่ได้ถูกทิ้งนะเขามีคนที่คอยช่วยเหลือคอยดูแลเขาอยู่นะคะโดยที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นความลับไม่มีใครเอาไปเมาส์ต่อค่ะเยี่ยมมากเลยหมออีกค่ะค่ะนี่เนี่ยมั่นใจเลยว่าธุรกิจที่3ท่านนี้คิดขึ้นมานะคะสามารถจะตอบโจทย์องค์กรน้อยใหญ่ได้จริงๆนะคะธุรกิจสตาร์ทอัพสามารถจะมีส่วนช่วยทำให้พนักงานในองค์กรของท่านเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะมีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั่นคือทำให้ธุรกิจเนี่ยเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะอันนี้ช่วงสุดท้ายอยากให้ทุกท่านพิชแบบ elevator pitch ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักธุรกิจเราภายในเวลาไม่เกิน30วินาทีนะคะถ้าจะพูดถึงว่าเออเนี่ยเราเล่ากันไปแล้วธุรกิจเรามันคืออะไร20-30 วิพอเราจะบอกว่าธุรกิจเราคืออะไรช่วยใครได้บ้างแล้วก็พบเราได้ที่ไหนติดต่อได้ที่ไหน30วินาทีเชิญค่ะทางไหนก่อนเลยเอาเปลี่ยนได้เลยเอาเลยค่ะคนละ30วิโอเคค่ะเอาเลยOoca นะคะOoca เป็นแพลตฟอร์มดูแลจิตใจนะคะถ้าหากว่าอยากเข้าไปใช้นะคะเราดาวน์โหลดได้เลยค่ะOoca OOCA นะคะมีทั้งแอปAndroid แล้วก็มีทั้ง iOS นะคะหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ ooca.co ค่ะก็ในนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยองค์กรก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใช้งานแล้วก็สามารถเอาแพลตฟอร์มของเราเนี่ยไปดูแลจิตใจพนักงานได้เหมือนกันค่ะเยี่ยมเลยค่ะบูธอยู่ข้างหลังนะคะบูธอยู่ข้างหลังค่ะอ๋อใช่อ๋อแล้วก็ถ้าหากว่าคนไหนสนใจนะคะสามารถลงชื่อนะคะแล้วก็กรอกเบอร์ติดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ได้แล้วเราจะติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นผู้สนใจจากในงานนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยค่ะโอ้น่าสนใจทีเดียวขอบคุณค่ะท่านต่อไปค่ะค่ะ DooTV Media นะคะ One Stop Service Video Solution นะคะนึกอะไรไม่ออกเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์การทำไลฟ์วิดีโอสตรีมมิ่งหรือว่าการทำวิดีโอแพลตฟอร์ม e-learning นะคะเราอยู่เพื่อที่จะช่วยคุณคิดคอนเทนต์ดีๆสร้างคอนเทนต์ดีๆแล้วก็หาแพลตฟอร์มดีๆเพื่อกระจายคอนเทนต์เหล่านั้นค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะค่ะคุณแนนค่ะค่ะอีเวนต์บานาน่านะคะเป็น one stop solution สำหรับคนจัดงานค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นงานเทรนนิ่งสัมมนาเวิร์กช็อป
ประชุมต่างๆนะคะเราเป็นสถานที่ที่รวบรวมให้เป็น one stop service เลยตั้งแต่สถานที่อาหารวิทยากร catering everything jingle bell นะคะก็ถ้าเกิดว่าสนใจที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับพนักงานเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะคะก็ติดต่ออีเวนต์บานาน่าได้เลยค่ะเคลียร์เขาก็คือไปที่แอดLINE at event banana ได้เลยค่ะหรือว่าเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราขอใบเสนอราคา www.eventbanana.com ก็ได้ค่ะสุดยอดยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอบคุณทั้ง3สาวมากเลยนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวพบกับเซสชั่นต่อไปแต่ก่อนที่เราจะจบนะคะต้องบอกว่าทั้ง3ท่านนี้เนี่ยนอกจากสวยแล้วยังสมองดีแล้วมีศักยภาพมากที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศเซสชั่นต่อจากนี้เราจะเริ่มประมาณบ่าย 2:30 นะคะเราจะพักเซสชั่นในตรงนี้ไว้ก่อนนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณแนนอีเวนต์บานาน่าคุณหวานดูทีวีแล้วก็คุณอิกอูก้าค่ะพบกับทั้ง3ท่านได้ที่บูธขอบคุณค่ะ